ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้มาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคุณกฤกร3สิงหาคม2524นะคะเวลาเกิด 17:00 น.ตรงวันจันทร์ค่ะอยากจะให้ดูชื่อนะถ้าไม่ดีเปลี่ยนด้วยได้ไหมคะพอดีจะเปลี่ยนนามสกุลด้วยอ่ะกฤกรกไก่ชช้างกไก่ลอเรือเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะตามตำราโบราณก็เป็นแบบนั้นแต่ของคุณเนี่ยจะมีปัญหาในแง่เลขศาสตร์มีปัญหาสุขภาพบ้างไหมมีภาระหนี้สินบ้างหรือเปล่านะครับหรือมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ไหมถ้ามีก็ควรจะปรับแก้นะมีชื่อใหม่มาหรือเปล่าไม่มีชื่อใหม่ค่ะมีแต่นามสกุลมาขอนามสกุลครับนามสกุลใหม่โยธาทิพย์ตรงตัวนะโยธาทิพย์พยะนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลใหม่ถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนอันนี้พูดถึงกรณีถ้าไม่อยากเปลี่ยนเมื่อรวมกับนามสกุลใหม่ก็เมื่อใส่นามสกุลเข้าไปแล้วมันก็เสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นแต่อย่างที่เรียนเนี่ยถ้ามีอิทธิพลอย่างที่ผมพูดมาก็ควรจะปรับแก้และหลักการนะใช้เหมือนเดิมมาถูกแล้วนะครับก็คือไม่ควรจะมีสระนะทุกชนิดตัวอ่างก็ห้ามแต่ไม่เห็นอากาศกับการันใช้ได้แต่ผมอยากจะให้เริ่มด้วยวรรคเสาดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอนหนูครับตอนนี้เรื่องงานนะคะรอตำแหน่งข้าราชการครูเดือนไหนจะได้บรรจุคะ3สิงหาก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังแม่ปีนี้ดาวพุธกับสุภาเป็นสีนะก็ต้องทายว่าในช่วงอายุย่าง35เนี่ยน่าจะสมหวังนะในเรื่องของโดยเฉพาะอาชีพของคุณครูนะครับ35วงกลมก็ตกดาวพุธก็ถ้าให้โฟกัสเป็นช่วงเดือนผมไม่แน่ใจว่าฤดูกาลขออภัยครับฤดูกาลการบรรจุคือช่วงไหน แต่ถ้าให้โฟกัสตามหลักการพยากรณ์ก็ประมาณปลายปีนะไตรมาสที่4เนี่ยแล้วก็อีกช่วงหนึ่งอาจจะเป็นประมาณต้นไตรมาสที่2ของปีหน้าเรื่องหนี้สินจะมีทางออกไหมคะโอ้ยยังแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะยังคงอยู่นะจนถึงอย่างน้อยเอาให้พ้นย่าง36ไปก่อนค่อยว่ากันความรักคู่ครองด้วยว่าคนที่คบอยู่คู่แท้หรือเปล่าตอนนี้ทุกข์มากค่ะของคุณทุกอย่างจะใช้ปีนี้เป็นตัวทดสอบครับใช้ปีนี้เป็นตัวทดสอบคือด้วยพื้นชะตาต้องบอกก่อนปัจจุบันคุณเป็นกาลีในพื้นดวงฉะนั้นเกณฑ์ความรักไม่ค่อยสมหวังไม่ใช่เฉพาะคนนี้หรอกนะแต่ผมไม่เคยยุให้ใครเลิกกันอยู่แล้วถ้าคุณคบหากันและประคองให้ผ่านช่วงย่าง30เข้าย่าง36ให้ได้มีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์กันต่อเกณฑ์คู่จริงๆถ้ามีตำหนินะหรือคบหากันยังมีระยะห่างก็ถือว่าสมรูปดวงนะครับเอาละค่ะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้ก็คงจะนำมาฝากกันจนถึงช่วงสิ้นเดือนเลยนะครับสำหรับวันมงคลในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้ว1วันคือวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับต่อมากลางเดือนเป๊ะเลยครับวันที่16สิงหาคมวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับวันนี้เป็นวันปลอดแต่ว่าเด็กเลี่ยงการออกรถแล้วก็ประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้กระโดดไปช่วงปลายเดือนเลยครับพุธที่26สิงหาคมวันนี้ทางกัลยโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะแต่วันนี้ไม่ควรที่จะออกรถไม่ควรนำเรือลงจากคานนะวันจมอัคคนิโรธตกในสตรีผู้ประกอบการมงคลก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอีสตรีก็ประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 นถึง 17:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่29วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดเป็นวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่เป็นวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 นถึง 13:30 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเลิกงามยามดีนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเลิกวันในการทำการมงคลของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะสำหรับใครที่อยากที่จะมีเสื้อนะคะที่เป็นที่ระลึกของสำหรับปีนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชานะเสื้อกตัญญูตาบูชาแม่ก็สามารถที่โทรเข้ามาพูดคุยนะหรือว่าสั่งจองกับทางทีมงานได้นะซึ่งเราจะทำเนี่ยเพียงแค่ในช่วงของวันแม่เท่านั้นหลังจากนี้ก็ไม่มีการจัดจำหน่ายแล้วนะคะใครอยากเก็บไว้ที่ระลึก
ึกก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งจองการบอกชื่อบอกนามสกุลบอกไซส์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองติดตามในกิจกรรมต่างๆหรือว่าความเคลื่อนไหวข่าวสารในของ Miracle Channel ได้เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่นะคะ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆค่ะการทำบุญไม่ต้องอายหรือขายหน้าเพียง1บาทก็มีค่าเท่าเงินแสนทำด้วยใจใช่หน้าตาค่าตอบแทนบุญเงินบาทอาจเป็นแสนถ้าแทนใจเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ